ตอนนี้นะครับลิซ่ากำลังไต่เทรนในเว่ยป๋ออยู่นะครับในเรื่องหัวข้อที่ชื่อว่าลิซ่าถามเหลียงเซินว่าเมคอัพที่หัวไหมนะครับซึ่งก็มีคนคลิกเข้าไปอ่านแล้วนะครับ 300,000 กว่าครั้งนะครับหลังจากดูยูทูบ EP นี้จบนะครับแอดคิดว่าโมเมนต์นี้มันต้องติดเทรนเว่ยป๋อแน่ๆนะครับโดยเหล่าสื่อลิซ่าเนี่ยได้ตั้งคำถามแบบสงสัยกับหลวงพี่เหลียงเซินว่าคุณใส่เครื่องสำอางอะไรมาบนหัวหรือเปล่านะครับซึ่งหลวงพี่นะครับก็ตอบแบบงงๆนะครับพร้อมกับเสียงหัวเราะของเหล่าเทรนนี่ลั่นในรายการนะครับและบรรดาเหล่าสื่อนะครับก็คือเหล่าสื่อคิสลีนะครับยิ้มแบบสงสัยเช่นกันนะครับงานนี้ก็เล่นฮาเข้าไปอีกนะซึ่งแอดก็แอบขำอยู่หลายรอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเหล่าสื่อลิซ่าก็ยังพูดด้วยความสงสัยว่าเพราะว่ามันดูมันวาวมากเลยนะและเป็นประกายนะครับประโยคนี้ยิ่งทำให้แอดฮายิ่งขึ้นไปอีกนะครับและเหล่าสื่อนะครับยังพูดประโยคต่อมาว่าเหมือนเป็นผิวหนังที่สมบูรณ์แบบมากโดยมีเสียงแทรกจากเหล่าสื่อหลี่หลงฮาว่านั่นเป็นน้ำมันไม่ใช่รองพื้นโดยหลวงพี่เหลียงเซินนะครับได้ตอบกลับไปว่าที่จริงนะครับก่อนขึ้นเวทีเนี่ยผมไปเช็ดขัดมันมาแล้วทีนึงนะครับด้วยหลวงพี่เหลียงเซินนะครับบอกกับคนในรายการว่าน่าจะเป็นเพราะแสงอันนั้นนะครับที่มันส่องมากเกินไปนะครับก็เลยทำให้ผิวหนังของเขาเนี่ยบนหัวเนี่ยมีน้ำมันเกิดขึ้นแตกออกมาทั้งหมดนะครับด้วยหลวงพี่เหลียงเซินเนี่ยก็บอกกับเหล่าสื่อลิซ่าว่าแต่ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆนะแล้วก็ตอบว่าใช่ครับมันเป็นเหงื่อหลังจากนั้นนะครับกล้องก็ซูมไปที่หัวของหลวงพี่เท่านั้นแหละหากันลั่นสตูกันเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเหล่าสื่อลิซ่าและเหล่าสื่อท่านอื่นๆนะก็กันหัวเราะกันไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโดยทิ้งท้ายนะครับเหล่าสื่อลิซ่าเนี่ยก็บอกว่าขอโทษนะนี่เป็นคำชมอย่างนึงนะครับจากนั้นนะครับหลวงพี่ก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับโมเมนต์นี้นะครับที่ติดเทรนในเว่ยป๋อทันทีนะครับหลังจากที่ปล่อย EP นี้ออกไปนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง